ไอยูนักแสดงศิลปินสาวเป็นอีกหนึ่งบุคคลคุณภาพครับแก้วของวงการบันเทิงเกาหลีใต้นะคะที่สวยเก่งและมากความสามารถไม่ว่าจะในฐานะนักแสดงหรือนักร้องก็ต่างได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามนะคะแถมยังเป็นคนที่จิตใจดีช่วยเหลือสังคมมาตลอดค่ะและล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าไอยูฉลองครบรอบ14ปีเดบิวต์ด้วยการบริจาคเงิน200ล้านวอนหรือประมาณ 144,000 US ดอลลาร์เพื่อการกุศลนะคะตามที่เอเจนซี่ของเธอนะคะก็คือ Edam Entertainment นักร้องใช้ชื่อ IU Anna ซึ่งเป็นชื่อของเธอและชื่อแฟนคลับของเธอนะคะเพื่อบริจาค100ล้านวอนหรือประมาณ 72,000 US ดอลลาร์ให้กับ Essen Social Welfare Foundation และ100ล้านวอนให้กับสมาคมสงเคราะห์เด็กแห่งกรุงโซลการบริจาคของมูลนิธิสวัสดิการสังคมอาซานจะนำไปใช้จ่ายสำหรับการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้หญิงและเด็กที่มีปัญหาทางการเงินในขณะที่การบริจาคสมาคมสงเคราะห์เด็กกรุงโซจะช่วยสนับสนุนคนหนุ่มสาวที่เตรียมพร้อมสำหรับอิสรภาพทางการเงินค่ะไอยูก็ได้แสดงความคิดเห็นในแถลงการนะคะว่าตลอดเวลาที่ฉันได้ใช้เวลากับไอยูแอนนาในช่วง14ปีที่ผ่านมาคือชั่วโมงทองของฉันขอบคุณฉันรักคุณมากขณะเดียวกันนะคะไอยูก็ได้ฉลองวันครบรอบของเธอด้วยคอนเสิร์ต The Golden Hour ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาโอลิมปิกกรุงโซในวันที่17และ18กันยายนที่ผ่านมาค่ะตามเวลาเกาหลีใต้ค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ